สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเยือนพม่าภายหลังกลุ่มทหารเข้ายึดอำนาจโดยฮุนเซนในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเดินทางถึงกรุงเนปิดอเมื่อวันที่7มกราคม2565พร้อมกับนำหน้ากากอนามัยรวม3ล้านชิ้นและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆมอบให้แก่รัฐบาลท่ามกลางเสียงเรียกร้องของนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารที่ไม่ต้องการให้ผู้นำกัมพูชามาเยือนเพราะเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่คณะรัฐบาลโดยคณะกรรมการผู้แทนสภาแห่งสหภาพชี้ว่าการเยือนของฮุนเซนจะไม่ก่อประโยชน์และชาวพม่าจะโกรธเคืองต่อท่าทีที่กัมพูชามีต่อกองทัพขณะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่าจะใช้การประชุมกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำพม่าผลักดันฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันเมื่อเดือนเมษายน2564อาทิจะต้องยุติความรุนแรงในพม่าทันทีทุกฝ่ายจะต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่เริ่มต้นเจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอย่างสันติให้ทูตพิเศษของประธานอาเซียนเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนและให้คณะผู้แทนพิเศษเดินทางไปเยือนเพื่อพบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนธันวาคม2564ฮุนเซนได้เปรยแผนเยือนพม่าและชี้ว่ารัฐบาลทหารควรได้รับเชิญประชุมอาเซียนหลังถูกไม่ให้เข้าร่วมประชุมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ผู้แทนอาเซียนถูกปฏิเสธพบกับอองซานซูจีโดยขณะนั้นผู้นำกัมพูชาชี้ว่าภายใต้กฎบัตรอาเซียนไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะขับไล่สมาชิกคนอื่นออกไปซึ่งต่อมาวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่าก็เข้าหารือกับฮุนเซนที่กัมพูชาถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีพร้อมเชิญให้นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอย่างเป็นทางการโดยกัมพูชาซึ่งรับไม้ต่อประธานอาเซียนจากบรูไนได้แต่งตั้งปรัชสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นทูตพิเศษว่าด้วยกิจการพม่าขณะที่ปรัชยอมรับว่าสถานการณ์ในพม่าเลวร้ายมากและทุกองค์ประกอบของสงครามกลางเมืองมีพร้อมแล้วพร้อมปฏิเสธการเยือนของฮุนเซนจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลทหารโดยยืนยันว่าความสนใจมุ่งอยู่ที่การปรับปรุงสถานการณ์แผนการสันติภาพและพยายามดึงให้กลับเข้าร่วมประชุมอาเซียนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินตัดสินใจยึดอำนาจเมื่อ1กุมภาพันธ์2564พม่าก็เกิดความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องจนมีรายงานอ้างว่าพบพลเรือนมากกว่า 1,400 รายถูกสังหารในการปราบปรามของกองทัพขณะที่ชาติมหาอำนาจก็เพิ่มแรงกดดันทางการทูตแม้กระทั่งจีนก็ไม่แสดงท่าทีสนับสนุนมากนักแต่รัฐบาลทหารก็ยังคงเลือกเส้นทางจัดการเช่นเดิม